สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะนกจะพาทุกคนไปเที่ยวสวนวิกตอเรียพาร์คนะคะในช่วงต้นออทัมแบบนี้นะคะไปดูกันค่ะว่าจะมีความงามอย่างไรนะคะดูสิคะแดงแล้วเหลืองแล้วแดงแล้วส้มแล้วจะเหลืองๆนะคะเหลืองๆเขียวๆอันนี้ก็จะมีส้มๆแดงๆขึ้นมาแล้วนะคะส้มๆแดงๆดูที่พื้นนะคะเต็มแล้วสีแดงเลยเหลืองแดงมากๆเลยนะคะบอลดูแดงคราวก่อนนะคะที่นกทำคลิปมาให้นะคะเพิ่งจะเริ่มเหลืองๆนะคะตอนนี้ก็จะเหลืองเต็มต้นแล้วนะคะแล้วก็เริ่มแดงแล้วด้วยค่ะก็จะมีสีแดงสีส้มเพิ่มแล้วนะคะโดยเฉพาะต้นเมเปิลนะคะนี่นะคะต้นไม้ใหญ่ๆก็จะเห็นสีเหลืองแอบอยู่ข้างในนะคะ Squeeze it kind of opens up like that It's called a snapdragon Snapdragon yeah. ทำไมอ่ะมันเหมือนมังกรใช่อ้าปากใช่ปะ Yeah See เหรอ Yeah น่ารักนะSo like the bee kind of sits on it like that and it sort of opens up a little bit. แล้วมันกินไหม Maybe หรอ Any of my friends here? I don't think so, mate. แต่มันน่ารักอยู่นะสวยดี Stay here until we find them. ตอนแรกไม่ออกไม่อยากออกน่ารักนะ Snapdragon แล้วมันเหมือนปากมังกรนะสวยงามอันนี้ก็ต้นอะไรไม่รู้นะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าลูกแดงๆนะคะห้ามรับประทานนะคะสวนวิกตอเรียนี้นะคะเป็นหนึ่งในสวนที่ใหญ่ที่สุดในกลาสโกเลยนะคะหลายๆคนก็จะชอบขับรถมาเที่ยวที่นี่นะคะเพราะในนี้มีทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสนามฟุตบอลนะคะสนามนี้นะคะไว้เล่นฟุตบอลทำกิจกรรมอะไรที่แบบเป็นกิจกรรมใหญ่ๆได้นะคะจัดกิจกรรมต่างๆนานานะคะแล้วก็มีสนามเทนนิสนะคะสนามกอล์ฟที่ไว้ฝึกตีลงหลุมนะคะสนามเปตองอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ยังมีธรรมชาตินานาพันธุ์นะคะมีทะเลสาบนะคะมีต้นไม้หลากหลายนะคะมีสัตว์นานาชนิดเช่นหงส์นกเป็ดนะคะกระรอกพวกนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ได้ไปดูกันเลยนะคะในนี้ก็ยังมีสนามเด็กเล่นนะคะมีที่นั่งนะแถมยังบาร์บีคิวได้ช่วงหน้าร้อนนะคะอันนี้เราก็จะเดินมาใกล้ๆทะเลสาบนะคะก็จะเห็นนกหนูกระแตกระรอกใหญ่ๆนะคะอันนี้เป็นนกพิราบนะคะที่ค่อนข้างจะชินกับผู้คนนะคะมาหาอาหารแบบนี้มีนกทะเลนะคะนกทะเลซีเกิลนะคะแล้วก็มีหงมีนกเป็ดน้ำชนิดอื่นๆอีกนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหมดซัมเมอร์แล้วเนี่ยก็จะลูกๆของเขาก็จะเริ่มโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วนะคะเริ่มหัดบินหัดว่ายน้ำอะไรพวกนี้ก็จะเห็นวัยรุ่นนะวัยรุ่นของสัตว์ทุกชนิดเลยก็ว่าได้นะคะยังดูตัวนี้สิคะเป็นลูกเป็ดนะคะแต่ว่าก็หัดกางปีกบินอยู่ตัวเดียวนะคะไม่อยู่กับพ่อกับแม่นะคะปกติแล้วรุ่นนี้ก็ยังตามพ่อตามแม่นะคะแต่ตัวนี้นะคะเหมือนเริงร่าที่จะอยู่คนเดียวมากๆเลยแล้วก็ดูสิคะระรื่นแบบดูสนุกอะดูสิอยู่ตัวเดียวนะคะบินตัวเดียวว่ายน้ำตัวเดียวนะคะไม่สนใจใครเลยดู
นะหนีเขาอีกต่างหากนะคะแล้วเขาก็ไปของเขาคนเดียวนะคะยังไม่เห็นไปกับใครเลยนะคะนั้นส่วนหงนี้นะคะเขาก็ชอบทำความสะอาดตัวเองนะคะหากินชอบสันโดษนะคะเขาก็จะอยู่กันเป็นคู่ถ้าเขาไม่มีลูกนะคะเนี่ยเขาก็ทำความสะอาดขนเสร็จปุ๊บเขาก็นอนอาบแดดนะคะถ้ามีแดดเขาก็ขึ้นมานอนอาบแดดบนนี้นะคะซุกหน้าไว้นะคะเพราะว่าแดดค่อนข้างจะแรงนะคะไม่เพียงแค่นั้นนะคะมาดูกระรอกนะคะเขาก็พยายามจะเก็บอาหารแล้วก็ซ่อนไว้ตามพื้นดินเพื่อที่จะเก็บไว้กินช่วงหน้าหนาวนะคะเพราะอาหารก็จะหาง่ายในช่วงนี้นะคะหน้าร้อนแต่พอหน้าหนาวเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรนะคะต้นไม้ก็จะมีแต่กิ่งก้านนะคะไม่มีดอกผลเขาก็จะต้องเก็บอาหารพวกนี้นะคะหาที่ซ่อนนะคะกระรอกเป็นสัตว์ที่มีความจำที่ดีมากนะคะไม่ว่าเขาจะซ่อนอะไรไว้ตรงไหนเขาก็จำได้นะคะไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนก็แล้วแต่เอ้าดูสิคะเนี่ยก็มาเจอเห็ดด้วยนะคะไม่ได้นะคะเจอเห็ดไม่ได้ก็ต้องถ่ายด้วยนะคะงานแต่ว่าดูท่าทางเราก็คงเป็นเห็ดพิษแล้วนะคะอย่างนี้ดูง่ายเนาะเพราะว่ามันสวยงามเกินไปใช่ไหมคะแล้วก็มีขนด้วยนะมีดอกมีดาวอยู่ข้างบนดูสิคะน่ารักเนาะแต่ไม่กล้ากินไม่กล้าจับเลยนะคะเนี่ยขนาดกระรอกก็ยังไม่แตะนะคะหนูนกหนูอะไรก็ไม่ได้มากินเขานะคะเนี่ยเขาก็ขึ้นสวยงามตระหง่านน่ารักดอกไม้นี้ก็อย่าถามนะคะว่าดอกอะไรนะคะนกก็ไม่ทราบเลยนะคะชอบอย่างเดียวถ่ายรูปอย่างเดียวนะคะแต่ไม่เคยรู้ว่ามันคืออะไรมันเรียกว่าอะไรนะคะดอกไม้ที่นี่ก็จะมีหลายๆพันธุ์ที่คล้ายๆกันมากแต่ว่าไม่เหมือนกันนะคะมีความแตกต่างกันแค่นิดเดียวนั่นเองอันนี้ก็ลูกแดงๆเช่นกันนะคะแต่มันไม่เหมือนกับลูกแดงๆก่อนหน้านี้นะคะลูกก่อนหน้านี้มันจะเหมือนแบบใสๆนะคะแดงแป๊ดเลยนะคะแต่อันนี้เป็นลูกตันๆแข็งๆนะคะแล้วก็แดงแต่ว่าเหมือนเป็นลูกเหมือนลูกตะขบอะแต่ไอ้ลูกแดงๆก่อนหน้านี้นะคะมันนิ่มๆนะคะนิ่มๆบีบก็น่าจะเละแต่อันนี้มันแข็งนะคะเอาละค่ะวันนี้นกก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวในสวนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้พบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆเลยวันนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ